มือแถวๆนี้ต่อแล้วเรามาขายมาแล้วเป็นแต่ความคิดกันนี่สวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยวรอให้พยอยเข้ามาก่อนนะฮะเราหาอะไรกินฝนตกไหมครับไม่ตกนะครับสั่งอะไรมากินก็เป็นเวลาข้าวเย็นพอดีเป็นเวลากินข้าวพอดีเลยค่ะแบบเรากินประมาณ6 ทุ่มอีกรอบนึง4 ทุ่ม 5 ทุ่มเมื่อวานปิดไลฟ์ไป5 ทุ่มเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนก็นั่งกินข้าวต่อกำลังหาอะไรกินอยู่นะครับกินอะไรดีครับทุกคนช่วยคิดหน่อยกินอาหารอะไรดีหิวข้าวเดี๋ยวเราลองหาอาหารเจ้าหนึ่งมาเอาไหมเอาด้วยกันไหมกินไหมแต่เขาเลือกเขาไม่ได้เลือกเนื้อกินข้าวไม่ไหวครับโอเคโอเคเขาลองสั่งมานะสั่งอาหารแล้วนะฮะสีดำขับผิวใช่ครับเพราะมันเป็นสีดำนะสีดำจะทำให้ผิวเราดูสว่างอยู่แล้วเขาถามว่ายำทำเองเหรอเรามีห้องครัวก่อนนะคะจริงๆมีก็มีครัวแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ามีคนบอกว่าอย่าทำเลยเพราะว่าขี้เกียจเก็บเก็บกินไม่ได้ตะกร้าที่3ควรทานตอนไหนครับตะกร้าที่3ตะกร้ากินก่อนนอนครับตัวนี้เป็นชาดีท็อกซ์นะครับผมเป็นชาที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายขับถ่ายยากนะฮะหรือขับถ่ายได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แบบอยากถ่ายให้หมดจดยิ่งขึ้นให้มันดียิ่งขึ้นนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆที่สำคัญนะฮะไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลด้วยเนาะมี2ไซส์นะครับมี12ซองกับ30ซองนะฮะ12ซอง350 บาท30ซอง150 บาทนะครับลองกดที่ตะกร้ากันก่อนได้นะทุกคนนะวันนี้ส่วนลดเป็นไงบ้างครับส่วนลดดีไหมตอนนี้ทั้งคู่มีผลงานไหมยังไม่มีนะครับแต่ว่าไปดูงานเก่าๆกันก่อนได้ไม่รู้จะให้ไปดูอะไรดีผลงานยังมีแต่อันใหม่ยังไม่ได้ทำใช่ผลงานใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีนะยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้รับงานเลยทุกคนเพราะมันไม่มีคู่เวรนะที่เล่นไปมีสายลับมีไฟดิ้งนะพี่ก๊อตเพิ่งสั่งข้าวไปนี่ของพลิตทานคนเดียวครับพี่ก๊อตตอนแรกก็ว่าจะไม่กินแต่มาเริ่มหิวข้าวเหมือนเวียนหัวละรู้สั่งมาตั้งแต่เช้าใช่เป็นไก่
เดี๋ยวรอสั่งข้าวรอข้าวเข้ามาไม่เอาเดี๋ยวรอข้าวเข้ามาครับไปกินไปก่อนกินเรื่อยๆเล่นๆไปก่อนเนาะโอ้ตะกร้าเอามาตั้งเล่นๆในทีๆนะฮะเนี่ยครับสินค้าของเรานะฮะมี3ตัวด้วยกันนะฮะก็กดดูที่ตะกร้ากันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวรอให้คนทยอยกันเข้ามาก่อนเนาะดิเซนผมรอใช่เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเป็นทรง Chinese Sky ใช่ปะอ้าวทำไมละเมิดล่ะละเมิดอะไรเลยทำมาแล้วนี่ไงวันนี้ส่วนลดเป็นไงบ้างทุกคนชอบเขาคอมเมนต์ว่าเท่าไหร่ส่วนลดดีไหมอ่ะไม่รู้เลยอ่ะแต่จริงถ้าส่วนลดวันนี้ไม่เยอะอ่ะเดือนนี้ปีที่แล้วคู่เวนออนแอร์หรอจำไม่ได้เลยอ่ะลืมไปแล้วเนี่ยจริงๆมันเหมือนไม่นานเนาะแต่มันคือปีที่แล้วปีนึงผ่านไปเร็วมากหลังจากที่มีโควิดทุกอย่างก็เร่งให้เร็วขึ้น499ลด15บาทนะฮะมีแค่อันเดียวหรอส่วนลดจริงๆถ้าใครที่มาดูไลฟ์เราครั้งแรกนะแล้วยังไม่เคยช็อปนะโอกาสคุณมาแล้วนะลดเป็น100ใช่โอ้ 1,000 ลด35ลดเยอะอยู่นะครับผมนี่คอมเมนต์นี้ดีกว่าสอบถามค่ะชาลิชี่ชงใส่กระติกไว้จิบได้ทั้งวันไหมฮะจิบได้ทั้งวันนะครับผมชงตอนไหนเอ่ยชงก่อนนอนหรือว่าชงตอนเช้าแนะนำว่าชงกันติกเยอะๆแล้วเขาดูกินทั้งวันนะเพื่อเราก็กินอย่างนั้นนะชงตอนเช้านะครับผมก่อนออกไปทำกิจกรรมชีวิตนะฮะแต่ว่าถ้าก่อนนอนคือแนะนำว่ากินก่อนให้หมดไปเลยดีกว่าอย่าชงค้างไว้นะฮะแต่จริงๆก็ทำได้แหละแต่ว่าให้กินตอนเช้าไปเลยมันเยอะมากเลยเรากินหมดไหมกินหมดสิบางทีกินหมดนะคะแต่ว่ามันจะแน่นมากๆจริงๆควรกินแบบอะไรอ๋อร้านนี้ให้เยอะนะครับเขาบอกว่าแฟนรอชมครับเพลงนะครับหิวข้าวแล้วเนี่ยเขาบอกแขนเล็กนิดเดียวตะมิมันเป็นมุมกล้องนะคะทุกคนดูเอาแขนดูโชว์ดิราคาเนี่ยไม่เห็นไหมขนาดในกล้องแขนตอนยังเล็กเลยโปรตีแขนใหญ่มากเลยแขนเล็กเห็นไหมกล้ามที่เหมือนกันเป็นแบบสลิปเปอร์เป็นกล้ามเป็นไงคะทุกคนกดในตะกร้าเลยค่ะของหุยขายของครับกดในตะกร้าได้เลยนะคะสำหรับใครที่ถูกใจกล้ามีก่อนใช่ของสีชมพูนะครับเดี๋ยวรอคนทยอยมาก่อนนี่วันนี้เรามาไวนะมาไวเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเรายังไม่รีบมาจะหลับแล้วนะคะต้องรีบมาใช่มาคุยได้จากที่นี่นายเบียร์บอกว่ารอสักครู่นะครับแขนละร้อยครับสองแขน200ซื้อคู่กันลดได้20คุณเล่นนะคุณจะเล่นฝนตกไหมฝนตกเหรอหลักสี่ฝนตกแรงมากเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็คงทยอยตามๆมานะกดนะอ๋อใช่ถ้าฝนตกที่ไรเดอร์เขาจะส่งไปไม่ได้นี่มันมัชเมลโล่หรือว่าพี่กระเทือน
พี่ก้อนรีวิวน้องไก่วันนั้นหน่อยอ๋อน้องไก่นั้นผมบอกนะว่าเป็นไก่ที่โชคดีมากนะเกิดมาในบ้านคนรวยนะเห็นอย่างนั้นนี่ไม่ใช่ไก่ธรรมดาทุกคนแล้วมันมีไม่กี่ตัวด้วยมันเป็นฝูงเป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านซัมบอดี้อะครับที่อยู่ในย่านนั้นน่ะหลังใหญ่มากแล้วบ้านเขาเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นบ้านทูตใช่มันน่าจะเป็นบ้านทูตนะครับแล้วเขาเลี้ยงไก่อะบ้านแบบญี่ปุ่นมากผมไม่รู้บ้านใครแต่คิดว่าถ้าไปสืบนี่ก็คงน่าจะเป็นใครสักคนในประเทศนี้แหละแล้วน้องเดินวนเปลี่ยนตามฟุตบาทใช่แล้วเขาก็เหมือนปล่อยไก่มามีอยู่ไม่กี่ตัวเองครับผมว่านั่นจะไม่ใช่ไก่ธรรมดาน่าจะเป็นไก่กระตากระตากไก่เค็มสินั่นเลยถ่ายน้องมาว่าตกใจปกติเราจะเห็นไก่นี่ต้องแบบว่าต่างจังหวัดเนาะนอกเมืองอะไรเงี้ยตามนี้ว่าที่ไหนเขาบอกว่าให้เลี้ยงไก่ไม่แต่ว่าเขาเลี้ยงมานานแล้วเออเหมือนไก่ชนเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่เอาง่ายคือปล่อยออกมาเดินในบริเวณฟุตบาทนี่น่าโดนรถเฉี่ยวมากคือไอ้ไก่ที่มันชอบผัดตอนเช้าเออคนอะไรจะเลี้ยงไก่ไปในบ้านไก่แจ้อันนี้แบบโง่มากวันนี้พี่ก๊อฟมีงานเหรอครับไม่มีงานนะผมแต่ว่าชอบเซ็ตผมอยู่พอผมมันเซ็ตง่ายแล้วก็เลยอยากเซ็ตเมื่อก่อนผมมันยาวมากเขาไม่เคยได้ตัดสั้นๆเลยทุกคนเพราะมันคอนติเนียละครตลอดนะถ้าสังเกตดีผมจะคอนติเนียทั้งละครมาหลายปีมั้งๆแบบ 4-5 ปีได้มั้งที่คอนติเนียละครมาตลอดครับแบบเว้นรับเว้นไม่เคยเว้นช่วงที่ได้พักเลยครับแล้วพอเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เว้นก็เลยได้เซตผมเองก็สนุกดีครับเลี้ยงไว้มั่งเอาไว้เก็บไข่กินช่วงหลังมันไม่ค่อยกินไข่แล้วนะกูเบื่อไม่อยู่แต่เขาว่าล่าสุดสั่งไข่มาเนี่ยแหละแล้วตอกกินอ่ะเจอไข่ที่มันเน่าอ่ะหลายอันมากแล้วมันแบบยูไปซื้อของถูกไม่ถูกยูเจ้าใหญ่มีอยู่เจ้าเดียวในประเทศสั่งมาเป็นแบบแพ็คใหญ่ๆเลยแล้วตอกปึ้งออกมาเป็นไข่สีดำอ่ะแล้วกินอย่างเหม็นเลยไม่ใช่อ่ะอันนั้นโดนของเปล่าอะไรนะโดนของแล้วอันนั้นอ่ะไม่รู้โดนของไหมแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่ากินไม่ได้เลยเขาไม่เคยเห็นไข่สีดำเลยนะฮะเขาโดนเขาเจอหลายลูกมากเรื่องนั้นไงเรื่องอะไรนะที่ป้ามันตอกต่อแล้วก็เจอสีดำคือแล้วก็มีวิญญาณชั่วร้ายคือมันน่าเศร้าตรงที่ว่าสมมติเรากินไข่4ฟองใช่ไหมแล้วเราจะตอกฟองที่5แล้วฟองที่5มันเป็นไข่ที่เสียแล้วเราตอกฟึบลงไปอ่ะไข่ทั้งหมดเรากินไม่ได้นะเราต้องทิ้งหมดเลยเพราะมันเหม็นมากผมไม่รู้ว่าเก่าไหมครับแต่ร้านที่ผมสั่งมันเป็นร้านขายส่งนะแล้วเป็นร้านเป็นเจ้าดังเอาเป็นมันมีเจ้าเดียวในประเทศเราอ่ะทุกคนที่มันใหญ่ที่สุดอ่ะก็คือสั่งจากคณะแหละเออสั่งเป็นแพ็คแพ็คละร้อยกว่าบาทนะราคาดีอยู่เป็นเหมือนราคาแบบไม่แพงมากแต่มันค่อนข้างปลอดภัยมากๆแต่หลังๆมาเริ่มเจอไข่เน่าในทุกแผงที่สั่งมาทุกคนสมมติผมสั่งมาแผงนึงอ่ะต้องมี1อันเท่าที่เราที่เขาสั่งมาหนึ่งป่ะไม่มีใครเอามาเออแล้วพอหลังๆผมเริ่มไม่อยากลุ้นแล้วไงเขาเลยบอกแล้วมันเจอไข่เน่าแหละร่างทรงใช่ซื้อทีละเยอะทานไปไม่ค้าทานไม่ทานที่จริงไม่จริงๆผมทานวิกเดียวก็หมดแล้วนะเพราะกินเช้านึงก็วันละ 4-5 ใช่กินเช้านึงไม่ใช่วันละมือละ 4-5 ฟองแบรนด์ซีครับมือละใช่มือละ 4-5 ฟองแล้วคนบางมือก็กินสั่งมือเลยนะแต่ประเด็นคือไข่ผมก็ตั้งไว้ในห้องนะห้องมันก็ร้อนไหมอ่ะแต่ถ้าร้อนแล้วก็ควรจะเสียหมดไหมอ่ะมันเสียแค่ฟองเดียวมันอาจจะแบบเป็นฟองใช่เสียดายไม่ได้ถ่ายยูไหมเพราะว่ามันเหม็นมากทุกคนตกใจอ่ะแต่นานแล้วเกิดขึ้นนานแล้วเราก็เลิกกินไปแล้วเลิกกินไข่สักพักใช่ผมสั่งเป็นแพ็คเป็นแผงนะทุกคนมันจะถูกกว่าใช่ไหมถูกกว่าเป็นกล่องพลาสติกเพราะมันจะได้เยอะกว่าแล้วก็ได้เป็นแผงได้เยอะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องเงินแต่แค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเจอไข่เน่ามันจะทำให้เราหล่นไม่กล้ากินแล้วมันเซ็งมันแบบฉันจะต้องตอกเจอไข่แบบนี้อีกกี่อันใช่เป็นแผง30ฟองเลยครับมันเหมือนฟีลเวลาฟินผักแล้วเจอหนอนนะคะมันเหมือนแบบพอจะกินอันอื่นก็หล่นแล้วก็แบบจะมีหนอนอีกไหมอะไรเงี้ยคือผมอ่ะใส่ตู้เย็นอยู่แล้วแต่บางทีมัน30ฟองไม่พอตู้ผมเล็กอะไรเงี้ยใส่ได้ประมาณ10ฟองอะไรเงี้ยที่เหลือมันก็ต้องไว้ข้างนอกแล้วบางทีผมสั่งมา2แผงทุกคน2แผง30ก็60ใช่ไหมเพราะผมไม่อยากสั่งบ่อยๆที่เกียจลงไปเอาคือสั่งมาทีเดียว2แผงปึ้งเอามาตั้งแล้วก็กินอย่างเงี้ยนั่นแหละ
ช่บางทีผมขี้เกียจตอกลงถ้วยไงขี้เกียจล้างถ้วยก็เลยตอกลงกระทะทีเดียวเลยแล้วก็แจ็คพอตครั้งสุดท้ายเลยทิ้งหมดเลยเป็นความดันทานชาได้ไหมคะแนะนำตัวนี้นะครับตัวชาขาวตัวนี้ช่วยลดความดันด้วยนะครับผมมองครั้งแรกนึกว่าน้องก๊อฟอุ้มตุ๊กตาใครคือน้องก๊อฟอุ้มตุ๊กตาเซิร์ฟก๊อฟอุ้มนึกว่าเป็นชายหน้าคนโทษทีนึกว่าเป็นคนดาติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟเท้ายาวกี่เซนผมใส่รองเท้าประมาณเบอร์43แล้วตอนนี้ยาวมาเซนหนึ่งเมื่อก่อนใส่42ครึ่งถึง42ตอนนี้เท้าเริ่มโตก็เลยใส่ประมาณ43ถึง43ครึ่งโดยอยู่ที่ทรงของรองเท้าด้วยนะบางรุ่นก็ใส่44ไม่เล็กนะเพราะผม190นะครับทุกคนบางคน180เท้า45ครับก๊อฟเราทำเท้าเล็กกว่าสูงสูงใช่เหมือนเพื่อนหนูสูง160กว่าอะไรเงี้ยก็เท้า39 40หมดเลยหนูสูง175เท้า38ใช่ใช่ผมวันนี้ถ้าเอาแบบ exactly เป๊ะๆเลยน่าจะประมาณ43นะแต่มันแล้วแต่รุ่นด้วยแหละอย่างเมื่อวานไปซื้อรองเท้าก็ต้อง39เพราะว่าเท้ามันแบบแคบมากใช่เดี๋ยวนี้เราเดินเยอะไงเท้าแบบเท้าบานบานขึ้นไม่รู้เกี่ยวแต่เมื่อก่อนผมใส่41 42เองนะทุกคนวันขึ้นเท้าก็ใหญ่ขึ้นนะตัวใหญ่ฮึฝนเริ่มตกแล้วทุกคนฝนตกแล้วทำไมชิพี่ทำนี้พี่เมื่อกี้มันชอบทำพี่อะไรอ่ะหลานชายสูง188รองเท้า45โอ้เนี่ยใหญ่กว่าตีนใหญ่กว่าผมอีกมันก็44ใช่ผม43นะแต่เคยซื้อรองเท้า45มาใส่เหมือนกันนะเพราะว่ารองเท้ามันลดราคาแล้วมันไม่มีไซส์แล้วตอนนั้นมันราคาถูกมากคือหมายถึงว่าถูกกว่าปกติแล้วเราก็แบบไม่ได้แล้วเอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยคิดอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมามีคู่นึงในตู้ทุกวันนี้แทบไม่ได้ใส่ทุกคนเพราะว่ามันใหญ่มากมันใส่แล้วมันแบบหลวมมากๆเดินแล้วจะหลุดอะไรเงี้ยแต่ซื้อมาเพราะว่ามันต้องซื้อตลกดีผมว่าหลายๆคนคงมีประสบการณ์นี้นะแบบว่าเอาไปก่อนใส่ไม่ได้ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันเพราะว่ามันลดราคาเยอะใช่ไหมตอนเด็กๆเหมือนแม่ชอบเล่าว่าคนจีนแบบผู้หญิงสวยๆต้องเท้าเล็กๆค่ะก็เลยใส่รองเท้าเล็กๆแล้วก็มัดไว้ให้เท้ามันใหญ่ก็เลยเท้าเล็กเลยถูกค่ะ38 39ไซส์มาตรฐาน3มาตรฐานค่ะครับผมแต่เราคิดว่าวิธีเก็บไข่ใช้น้ำมันลูกที่ทั่วไม่ต้องแช่ชื่อเย็นเก็บได้นานดองมันไปเลยดองทำแบบเต็มเลยไหมเมื่อไหร่จะเห็นได้เล่นละครคู่กันอีกคะก็เราก็อยากเล่นคู่กันอีกนะแต่มันก็ยังไม่มีนะถ้าเราทำละครเล่นเองเนี่ยเราจะทำแต่ถ้าทำเองแล้วก็คงไม่ได้แล้วแหละให้คนอื่นเล่นถ้าทำแล้วอ่ะจะทำพี่ชิทานอะไรครับรีวิวซิอยู่กินอะไรอยู่ยำวุ้นเส้นค่ะจุกมากเลยใช่ไหมใช่ไหมแต่เขาลอกข้าวดูละครคู่เวนไปก่อนค่ะคู่เวนก็ได้นั่นดูไปก่อนดูฉากว่ายูแซ่บคุยแซ่บโชว์วายุน้องเกิดอะไรไปมาไม่รู้ดูข้าวทำข้าวเป็นไรเอาอะไรผลไม้ไหมเดี๋ยวเขาไปเอาผลไม้ไม่อยู่นะมีพี่ส่งมาให้ค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราอย่างกระโปรงตัวนี้กระโปรงยีนแจกบอกเนี่ยมันเป็นกางเกงใช่ไหมคะทุกคนแล้วเพื่อนหนูอะไรเงี้ยก็ทักไดเรกหนูมาเยอะมากว่าแบบน่ารักของอะไรหนูก็ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าหนูคนซื้อมาให้อีกทีนึงนี่เรามีผลมาครับไม่ใช่เพื่อนสาลี่อยู่ไม่ที่สาลี่ไปเอาอันนั้น
ขาทรงนี้หน้าเด็กมากใช่ค่ะเขาสระผมสั้นแล้วเขาหน้าเด็กใช่ๆเอาไว้กินกับโยเกิร์ตอะไรเงี้ยอันนี้ปังไม่ไหวพี่กินทุเรียนไหมครับไม่กินครับกินเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วพี่เก็บไม่หมายถึงว่ากินได้กินได้ถ้าปอกมาให้ที่เราเขาพูดให้กินน้ำเพราะไม่ถ้าส่งมาเป็นลูกไงมันเคยมาเป็นลูกนะแล้วก็ไม่สามารถจริงๆเหมือนกันไม่สามารถแบบไม่สามารถเลยแล้วน่ารักนะคะหนูชอบนี่เดี๋ยวจะได้จะได้นี่นะครับบลูเบอร์รี่ลูกประคำนะฮะบลูเบอร์รี่ลูกประคำอร่อยเหรอต้องล้างผมไหมล้างเลยคนล้างเลยกินแบบเนี่ยเขาแผลบไว้อยากลองอยากลองแล้วมันก็เป็นมีสีน้ำนะอันนี้เมื่อก่อนชอบกินมากนะอันหนึ่งแพงมากครับไม่ได้ไงเนี่ยเป็นวิวหิวข้าวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่เปรี้ยวด้วยเจ้าเนี้ยเพราะว่าหมูเบอร์รี่กับเนชี่อะไรหวานกว่ากันเนชี่สิไม่มีโยเกิร์ตสิมีไหมเราไม่เข้าไปในมาร์เก็ตเพราะว่าถ้าเข้าไปมาร์เก็ตเขาก็มีอะไรอยากซื้อแต่ว่าที่เปรี้ยวแล้วดีมากครับชอบกินมากเบอร์เบอรี่เนี่ยเบอร์เบอรี่อะไรบูเบอรี่ไม่ค่ะค่อยกินค่ะชอบกินราสเบอรี่แต่เปรี้ยวยูไม่ชอบเปรี้ยวสีแดงใช่ไหมราสเบอรี่สีแดงปะใช่แล้วก็มีแมงโมที่สีดำที่มันชอบทำเป็นเยลมั้ยถ้าไปกับติดฝนดูนะครับแบบเป็นอาหารเป็นพิจิตรไม่เคยหรอกถ้าอยู่ในเวลาที่กินได้หวังว่ายาจะช่วยได้หนูชอบกินของหน้าของพูดไปเรื่อย ดูก่อนว่าตอนนี้นั้นหมดก่อนเข้ามาแน่ๆเลยเขาละมาชอบกินลูกหมอนไหมวันน้อยหนูมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนลูกไหนใช่ไหมคะลูกหมอนที่มันเป็นยาวๆใช่ไหมคะมันคือราสเบอร์รี่ปะแบล็คเบอร์รี่แล้วมันคือแบล็คเบอร์รี่ใช่ที่เชียงใหม่เยอะมากเลยถูกแล้วที่เราไปเขาใหญ่ก็เป็นใช่ไหมลูกหมอนที่เราไปเขาใหญ่ที่เราไปเก็บกินอ๋อมัลเบอร์รี่ไม่ใช่มัลเบอร์รี่
เดี๋ยวว่าเดี๋ยวกินบูรี่ก็ได้บูรี่มีสารอนุมูลสารเยอะกินแล้วจะสายนะว่าสมองใสมาไลฟ์สดทุกวันไหมคะส่วนใหญ่เป็นสุกกับสาวครับกินอะไรคะบูรี่ครับเปรี้ยวมากซื้อมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะทุกคนเขาใหญ่น่าไปนะไม่ไกลหรอกชิมครับผมชิมเลยครับมือสั่นปวดมือหรือเปล่าครับมือไหนอ๋อพี่เขย่าขาครับผมมือสั่นปวดนี่ไงนี่ดูจ้าดูจ้ามันสั่นแล้วเขาพี่ว่ายังเป็นสายหินสั่นเอาขาเอาขาดีๆมือเขย่าขาข้างล่างครับสั่นขาทุกคนสั่นขาแบบบิ๊ก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 ตอนเด็กพี่สาวหนูก็ชอบสั่นขาแล้วแม่ก็ชอบด่าแต่คนจีนเขาบอกว่าห้ามสั่นขาบอกว่าจะทำให้เงินออกแม่หนูบอกว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แม่หนูแม่พ่อก็ด่าแม่บอกว่าสั่นขาแล้วเหมือนหมาเหมือนหมาชอบกระดิกหางที่ไม่ดีโอเคครับมาขายของกันดีกว่านะฮะวันนี้ส่วนลดนะฮะ499ลด15บาท999ลด35บาทนะครับทุกคนครับชาลิชีสชงแล้วใส่น้ำแข็งเป็นชาเย็นได้ไหมฮะชงได้นะครับแต่แนะนำว่าชงร้อนก่อนนะฮะให้ตัวชามันออกฤทธิ์ก่อนนะครับผมด้วยความร้อนแล้วถ้าเราจะกินเย็นนะฮะเราค่อยใส่น้ำแข็งตามสามารถทำได้นะทั้ง2ตัวนะทั้งชาขาวแล้วก็ชาดีท็อกซ์ตัวนี้ของสีชมพูแล้วตัวนี้จริงๆผมว่าถ้าใครชอบดื่มชาที่เป็นชาเย็นเนาะมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะเราว่าอยู่ที่คนชอบมากกว่าแต่แนะนำว่าให้ชงร้อนก่อนเขาบอกว่าค้างเหน็ดเหน็ดเหน็ดไม่ค่อยดีนะทนนิดนึงนะฝนตกครับผมแถวนี้เวลาฝนตกทีไรหม้อแปลงก็จะระเบิดนะครับผมแล้วก็เหน็ดหลุดนะฮะแถวนี้เราชินกันมากๆเลยนะครับขยันระเบิดเรื่องแปลกมากด้วยว่าตรงนี้มันแบบว่าในเมืองเนาะแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์หม้อแปลงระเบิดได้
บ่อยมากนอนอยู่ตู้มใครเคยนอนอยู่แล้วหม้อแปลงระเบิดไหมฮะตอนเด็กเขาซ้อมที่สนามเทศบาลก็เป็นระเบิดบ่อยฝนตกเอาละระเบิดตู้มใส่ดักทั้งสนามโค้ชต้องจับพวกเขามาวิ่งแทนวิ่งแบบวิ่งต่อเลยนะเซ็งมากที่ปิวไปดักโอ้แต่ถ้าแถวนี้รถติดมากแล้ววันนี้ฝนตกด้วยโอ้ไม่ได้กินนะกินต่อแป๊บนึงรอข้าวก่อนหิวข้าวครับทุกคนหิวข้าวช้อปปิ้งกันก่อนนะช้อปปิ้งกันก่อนช้อปปิ้งก่อนอ้าวโอ้ยเตือนเก่งจังเลยTikTok มันเตือนอะไรก็มาเตือนเก่งไฟดับไหมครับเวลาหม้อแปลงระเบิดดับนะครับผมดับเลยพี่นิดเอาขนมเอ้ยเอาผลไม้มากินสิพี่นิดจะกินผลไม้เลยไหมวันนี้พี่ดิ๊ดไปกินกินเกี้ยงเลยตอนนี้พี่ดิ๊ดไปชงชาอยู่นะครับไลฟ์ครบชั่วโมงแล้วยังไม่ครบเลยเพิ่งไลฟ์เองเราเพิ่งไลฟ์ตอนทุ่มนึงเองเนาะนี่จะครึ่งชั่วโมงเองไม่มีอารมณ์สนุกนะตอนนี้คนมีคนอยู่บ้านอยู่ข้างนี้หน่อยน่าจะตึงประมาณนี้นะคะวันนี้อยู่ถึงกี่โมงต้องฝนตกหรือฝนตกน้ำต้มน้ำวันนี้อยู่ถึงกี่โมงดีเขาบอกว่าต้องเปิดผับเขาบอกมีแต่คนอยากเห็นดูเต้นนะจะไปทานนี้ก่อนเอาลิฟต์มาทานให้ดูหวานที่ต่อไม่ให้ครับไม่ให้พูดคำสุ่มเสี่ยงหรอดูนะโอเคโอเคไม่พูดนะไม่พูดมันหอมมากเลยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีเป็นชมพูอะไรนะมักหน้ามันเยอะมากมักหน้าเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีแหละดูนะรอดูแต่ว่านี่ยูเขาเต้นอยู่มีสิ่งกับคนเพื่อนเต็มเลยมีเพื่อนตั้ง900
ผ่านจะมาแล้วเฮ้ยเปลี่ยนยังสีเปลี่ยนแล้วนี่ไงเมื่อกี้ตอนแรกมันเป็นสีส้มใช่ไหมตอนทาตอนแรกมันเป็นสีทุกคนดูทันไหมตอนแรกเป็นสีส้มนะตอนนี้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าตอนทามันเป็นสีทองมันเป็นลิปที่ใส่ทองคำ 24K ลงไปไม่ชอบเขาอะสิไม่ชอบวันนี้มันแบบมันตื่นมาแล้วมันก็เริ่มมึนฮอร์โมนกำลังปรับเปลี่ยนฟังเอลวิสด้วยควีนควีนควีนเขาบอกคนเยอะขายของมาอายุขายเดี๋ยวเขาไปเอาข้าวเลยสวัสดีค่ะทุกคนติดตามนะคะว่าลิปของอะไรใกล้แล้วค่ะทุกคนใกล้แอบบอกก็ได้ว่าหนูกำลังเตรียมทำลิปของตัวเองเป็นแบบส่วนผสมทุกอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเว้นแต่มีเหมือนที่ทุกคนดูเมื่อกี้ว่ามันแบบตอนแรกทาแล้วมันจะเป็นสีออกส้มๆก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนสีมันคือเป็นทองคำ24Kค่ะแล้วหนูชอบเพราะว่าไม่มีน้ำหอมไม่ใส่อะไรเลยแบบเป็นกลิ่นธรรมชาติแล้วเป็นกลิ่นธรรมชาติของแบบโคโคนัทออยล์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โจโบวาออยล์มันแบบมันอร่อยมากตอนแรกหนูก็คิดว่าแบบเหมือนขนมเลยแต่ทำสีเดียวนะคะหนูแค่อยากได้อะไรที่มันเหมือนทาสังเกตไหมคะช่วงนี้หนูปากไม่ค่อยแห้งแล้วหนูอ่ะใส่ทำตัวนี้เพื่อที่มันจะได้เหมือนบำรุงปากแล้วก็ทาได้แบบเรื่อยๆไม่เป็นแบบไม่ได้เป็นลิปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลิปที่เราสามารถแบบใช้ได้แล้วมันก็จะบำรุงปากเรากันยูวีกันนู่นนี่แล้วก็ช่วยบำรุงสำหรับคนที่ปากค้ำอ่ะทาเป็นประจำก็จะทำให้ปากแบบชุ่มชื้นขึ้นด้วยมันไปช่วยลดเม็ดสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวิตามินที่บำรุงด้วยหนูลองให้น้าหนูกับญาติหนูน้องอะไรเงี้ยค่ะคือเขาอาจจะแบบปากเป็นคนปากสีเข้มแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถทาสีชมพูหรือทาสีอ่อนได้เขาก็จะทาแต่สีที่แบบสีแดงเลือดหมูตลอดเลยนะคะหนูก็เลยลองทาให้เขากลายเป็นว่าเขาแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเพราะปกติเขาไม่เคยกล้าใช้สีอ่อนเลยแบบไม่กล้าทาสีชมพูอะไรเงี้ยเพราะคิดว่าจะไม่ติดแบบคิดว่าปากเป็นเข้มอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นทาแล้วแบบพอปากทาเป็นชมพูปุ๊บอะหน้าเขาสว่างขึ้นมากๆแล้วก็แบบมันน่ารักมากๆก็บอกไปแล้วว่าแบบเอ้ยแบบไม่เคยเห็นแม่ดาราทำลุคนี้เป็นแม่ดาราเป็นน้องสาวแม่หนูค่ะก็แบบน่ารักมากเลยก็เลยคิดว่าถ้าแม่ดาราทาได้ทุกคนก็น่าจะทาได้รอนะคะมันดีมากหนูชอบหนูทาแต่อันเนี้ยทดลองทั้งวันทุกวันแล้วรู้สึกว่าปากไม่แห้งเลยแบบมันเนียนนุ่มมากกินข้าวอะไรไปมันก็จะแบบไม่เขาเรียกว่ามันยังก็จะยังมีแบบสีชมพูธรรมชาติอยู่ค่ะทุกคนค่ะชาในชีมา2เดือนกว่าแล้วดีมากขอบคุณมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะที่หนูกำลังทำอ่ะนอกจากมันจะแบบเป็นสีชมพูสวยแล้วมันยังช่วยบำรุงปากให้ปากเราอ่ะเป็นแบบชมพูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีแบบ
ตัววิตามินหลายอย่างที่เราใส่ลงไปแล้วมันก็ช่วยบำรุงปากเดี๋ยวพร้อม official 100% แล้วเดี๋ยวจะมาทาให้ดูเต็มๆอีกทีนะคะ22อีเวนต์ของอะไรเป็น Dior Beauty ค่ะดูติดค่ะลิปตัวใหม่แล้วค่ะจะรอดูนะเดี๋ยวจะเอาที่เป็นแพ็กเกจที่แบบทำเสร็จแล้วแล้วก็มาทาให้ดูใกล้แล้วค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนผลิตแพ็กเกจแล้วเลือกได้แหละแต่ตอนแรกอ่ะทดลองนานมากเพราะเราไม่รู้ว่าแบบจะทำยังไงให้มันถูกใจทุกคนเราก็เลยคิดว่าเราอยากได้ลิปที่เราสามารถแบบใช้บำรุงได้เนี่ยหนูทาให้ก่อนด้วยก่อนก็ทาได้ที่เว้นที่ไหนพารากอนค่ะวันที่22นะคะเดี๋ยวจะแจ้งลงไปในกลุ่มมาแล้วข้าวอะไรไม่รู้ครับข้าวไก่ลาวาทำติงอ่ะผมเลือกเจอว่ามันดูน่ากินดีสั่งมาลองเลยครับก็โอเคนะแต่แพงไปนิดนึงผมว่าคนถามว่ารายละเอียดอีเวนต์อยู่ครบยังอ่ะมีครับมีรายละเอียดอีเวนต์อยู่ครบยังรายละเอียดอีเวนต์อ่ะฮะก็ทำยาดมอ่ะน่าสนใจนะผมชอบยาดมมาก
เป็นข้าวมันชื่อเมนูไข่ลาวาครับแต่เป็นไก่นะไม่ใช่เนื้อจริงมันลาเขาเด็ดเรื่องเนื้อแต่ผมไม่อยากสั่งเนื้อเพราะว่าน่าจะแพงกว่าไปเยอะเลยก็เลยอยากได้เลยครับง่ายๆไวๆปกติผู้ชายใช้อะไรบ่อยสุดคะไม่รู้อะอยู่ที่ว่าไปไหนครับให้มือถือเหรอมาหน่อยๆมาทำมาทำทำทำไม่อร่อยครับโอ้โชว์สิโชว์โซโชว์โซยูชอบกินข้าวกะปิป่ะมีคนถามกินได้แม่หนูชอบมากข้าวคุกกะปิก็อร่อยนะครับยูรู้ไหมว่าแม่อู๋ชอบอะไรชอบไปอู๋ชอบกินอะไรจริงจริงน้ำอะไรน้ำอะไรก็ได้ได้หมดคิดว่าใช่นะกินบ่อยมากชอบอะไรยูชอบกินซื้อกาแฟนะคะขอบคุณมากครับผมหมดแล้วมีเลมอนกรุบกรอบด้วยอ่ะมันเป็นแบบเฮลตี้ป่วนชาควรกินกี่ซองครับก็ลดลงเหลือ1ซองก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่อ่ะก็น้อยมากๆที่จะแบบกิน2ซองเนาะทีนี้ซ่อมเป็นอย่างไรแล้วอ่ะกินเป็นช้อนก็ซ่อมได้เลยโคตรเก๋ค้างเหรอเห็นมันไม่ดีเนาะยูไอติมเห็นไหมไม่ต้องกินลองกินกับกูไปดูลองยูกินดิยูเปิดก่อนเขาบอกเนี่ยกระตุกน้ำมากชากล่องเล็กมีกี่ซองคะมี12ซองนะครับอันนี้ใช่เขาว่านี่มันเฉยๆกินด้วยแรงหิวเคยได้ยินละครเรื่องแรงหิวไหมครับแรงอาฆาตแรงหิวหิวโชว คือแฟนเน็ตแบนไหนคะค้างบ่อยจังบอกไม่ได้ละครจะโดนฟ้องใช่
อร่อยนะครับมาแววมาแววแสดงว่าวันนี้หลายคนน่าจะยุ่งยุ่งกันอยู่ใช่ไหมชามีสรรพคุณอะไรบ้างคะตัวนี้นะครับผมเป็นชาที่ช่วยในการขับถ่ายนะช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ช่วยปรับสมดุลลำไส้นะครับผมทำให้การขับถ่ายดียิ่งขึ้นนะครับผมใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายขับถ่ายยากธาตุหนักธาตุแข็งนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับผมและที่สำคัญนะครับไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลด้วยนะครับดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับผมตัวนี้มี2ไซส์นะครับมี12ซองกับ30ซองครับ12ซอง350บาท30ซอง850บาทเท่านั้นนะครับผมกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะฮะใช้ชี้กล่องใหญ่เท่าไหร่850ครับผมเหมือนก็ไม่อิ่มนะจริงๆก็อิ่มนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอ่ะอย่ารูปมันดูน่ากินมากเลยสั่งมาก็เฉยๆอ่ะแค่กินให้มันอิ่มท้องเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรเดี๋ยวจะปวดหัวเอาเสียงมาโชว์ที่เราไปหั่นนะคะทุกคนที่มันเป็นกาแมยังอยู่นะคะนี่เจ๊เหมือนพูดหมาไหมได้เหมือนของหมามันหลากสีได้รับชาลิชี่เป็นของฝากดื่มแล้วประทับใจมากค่ะไม่ปวดบิดไม่ถ่ายบ่อยที่สำคัญคุมหิวได้ด้วยขอบคุณมากนะครับสำหรับรีวิวนะฮะพออยู่ผ่าพันคุณมาอิ่มมากอิ่มมากทุกคนไม่มีนะคะยังค่ะมันจะดูแบบน่ารักธรรมชาติแบบอุ้ยแบบหน้าไม่ต้องแต่งเข้มก็ได้ก็น่ารักแล้วอะไรเงี้ยและที่สำคัญนะคะบำรุงปากนี้จะทาให้ก่อนให้ดูผู้ชายก็ทาได้เพราะเป็นสีธรรมชาติดีนะไม่ได้กินช็อกโกแลตอ๋ออยู่กินช็อกโกแลตนี่นะใช่เยอะเลยอันนี้มันเป็นกลิ่นของกลิ่นยาคาฟิวกลิ่นของโคโคนัทออยล์เลยโชโบบะออยล์ดีนะมีกลิ่นออยล์ด้วยอ
ูดิเห็นไหมว่าชมพูธรรมชาติเออดีนะเดี๋ยวของยูต้องลองนะไอ้ดูมันเปลี่ยนสีนะครับน่ารักมากเลยอ่ะใช่ไหมคะทุกคนรอนะคะจะเปลี่ยนสีละเปลี่ยนสีละฮึบไม่ได้สีเดียวกันฮึบคือของยูแดงกว่าไม่ยูปะเปลี่ยนแล้วเห็นไหมสวยเนาะอะไรก็ช่างอ่ะจะปากแห้งแล้วก็ลอกทันทีเลยเนาะนี่ไม่แห้งเลยอ่ะทานแล้วก็จะมีคนป้อนบุหรี่ด้วยจะหมดแล้วบุหรี่ให้คนเยอะหรือแค่เอามาชิมชิมเฉยนะฮะเอามาชิมชิมดูว่ารสชาติเป็นไงเอามันปิ้งลงไปนะเห็นป่ะสีมันปรับแล้วทุกคนพี่ไอติมก็ยังตรงปุยรีบอยู่ในตะกร้าเมื่อไหร่เดี๋ยวรอนะฮะรอเนาะยูกินพร้อมกันดิให้มันผสมกันนะมันจะแข็งมันแข็งติดในปากลืมก้อนมาป้อนหน่อยสั่งสิบแท่งเลย จัดไปเลยนะมีตติ้งเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคนซื้อลิปของไอชีได้ซื้อใครซื้อครบ100แพ็คจะให้ถ่ายรูปคู่พี่ก้อน1รูปแล้วก็เช็คแฮนด์1ทีแล้วก็ทาลิปให้พี่ก้อนให้เอาลิปที่ซื้อมาทาให้พี่ก้อนใครอยากรู้ไม่ให้เราทาให้เขาอ๋ออยู่จักทาให้เขาหรือว่าให้เขาทาให้เราทาให้เราก็เป็นตุ๊ดสิเอองั้นอยู่ทาที่ก่อนก็ได้แต่อยู่จะทำให้เขาเหลือหรือเปล่าไม่เหลืออ๋อถ้าอยู่เป็นนักวาดอยู่ก็จะวาดจริงค้างเหรอค้างเหรอนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะขายของมั้งมันค้างอยู่เหรอครับโหค้างค้างเขาบอกค้างไม่ไหวปิดดิเอ็นอยู่ไลฟ์ใหม่เปลี่ยนมุมไหมเอาไลฟ์สองมุมเขากล้องเรามีขายแบบนี้ว่าขาดจิ๋วนี่นี่ค่ะแล้วอยู่ชาร์จแบตแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวจะตั้งอีกไลฟ์นะเดี๋ยวของพี่ก็ไลฟ์ไปไลฟ์สองอันไปเลยแต่คนละมุมเป็นกล้องสองตัวเออจะได้ขายของไปได้หลายช่องทางอันนี้เป็นภาพแบบมีเดียมช็อตแต่ของพี่ก็ไลฟ์ต่อนะกันเหนียวกันเหนียวกันเหนียวหลุดอ
ะช้อนนี้ดีกว่าปรับสายตรงเช็ดตรงกล้องได้แล้วนะเออนี่เลยสองมุมเป็นเลยสองมุมเป็นเลยกันเหนียวกันเหนียวยุดเออยุดปักชมพูกันเหนียวนะฮะสำหรับอันนึงถ้าไหนหลุดก็ยังมีอีกอันนึงนะฮะคอยอยู่ใช้ฟิลเตอร์นี้หรอไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นี้ป่ะใช่อันเดิมแต่มันชิ้นจะไม่เหมือนเดิมมันดูชิ้นเดิมปรับปรุงแต่งสวยนี่แหละใช่2อันไปเลย2อันไปเลย2อันไปเลยเผื่ออันนึงหลุดนะอย่าตกใจนะว่าทำไมเรามองสะดวกดูอันไหนก็เข้าช่องนั้นนะแต่ถ้าไม่สะดวกสัก2อันก็เลือกสักอันนะ เลือกอันไหนก็ได้นะคะใช่เดี๋ยวขอขยับนิดหน่อยเลยดีใจไปก่อนมาไลฟ์จริงๆพี่ไปไลฟ์สุสาวทิศอยู่แล้วฮะแต่ว่าไปไลฟ์ของพี่ลิศนะฮะแต่วันนี้เนื่องจากว่ากลัวเน็ตหลุดบ่อยก็เลยสแปร์ไว้2ช่องเลยนะฮะได้ของยูจะได้แบบพูดหรือตอบหรือไม่หายเนาะใช่อิ่มละคิดอิ่มแล้วทุกคนวันนี้ส่วนลดเป็นไงบ้างของผมน่าจะส่วนลดเยอะหรือเปล่าเออส่วนลดพี่ก๊อตเป็นไงส่วนลดพี่ก๊อตเป็นไงส่วนลดพี่ลิปเป็นไงไหนคอมเมนต์มาพี่ลิชี่ดูแลผิวยังไงไหนอ่ะแชร์สิไม่ได้กินด้วยอะไรไงก็ดื่มชาออกกำลังกายคือพี่รู้สึกว่าอะไรที่มันใส่จากข้างนอกเข้าไปอะค่ะมันจะแบบตายเหตุอะเหมือนหนูอะเคยพยายามทาครีมทาทุกอย่างอยู่มากเพราะเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมคะแต่สาเหตุหลักๆคือเราดื่มน้ำน้อยพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วเรื่องผิวก็ถ้าให้แนะนำแบบที่ลิทำนะคะก็คือหนูก็จะแบบกินชาดีท็อกซ์อยู่ตลอดเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ขายของนะคะแต่ว่าที่กินอ่ะคือเป็นคนชอบกินมาตั้งแต่ตอนแบบมัธยมแล้วอ่ะเพราะรู้สึกว่าการที่เราท้องมันเขาบอกว่าท้องอ่ะเหมือนเป็นสมองส่วนที่สองของร่างกายคือถ้าตรงนี้มันไม่ดีอ่ะท้องไม่ดีร่างกายก็จะแบบสลวนไปหมดเลยถ้ามีของเสียในร่างกายเยอะผิวเราก็จะไม่ค่อยเปล่งปลั่งไม่สดใสก็จะแบบสิวขึ้นจะมีความเครียดบนหัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากๆถ้าข้างในระบบมันดีกินวิตามินหรือกินอะไรอ่ะมันก็จะดูดซึมได้ดีมันก็จะออกมาจากแบบข้างในอ่ะใช่แล้วอีกอย่างนึงเลยก็คือสำคัญมากหลบแดดค่ะทุกคนประเทศเรามันร้อนมากใช่ไหมถ้าออกไปแล้วแบบแสบผิวหรืออะไรเงี้ยก็เลี่ยงเพราะว่าถ้าเรากินทุกอย่างทานทุกอย่างอะไรต่างๆหนักๆอ่ะยังไงก็ค้ำค่ะทุกคนมันยากมากหนูก็จะแบบใส่แขนยาวใส่มวกกางร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็มันอะไรก็อะไรไปแบบหลังจากโดนแดดแรงๆก็ต้องเหมือนทาพวกแบบอะโลเวร่าอะไรเงี้ยเนาะให้มันแบบไม่ให้มันเบลอเพราะหนูก็เป็นขาวผิวขาวอ่ะโดนปุ๊บมันไม่ได้ดำนะคะทุกคนมันจะไหม้แล้วก็แบบลอกอ่ะซึ่งมันน่าเกลียดมากถ้ามันแทนไปเลยสวยๆก็ดีแต่แบบแดดบ้านเราแรงเกินใช่เราก็อาจจะต้องมีครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยเนาะทาบำรุงช่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันจะมีครีมกันแดดมี2แบบนะมีก่อนโดนแดดกับโดนแดดเสร็จแล้วให้ทาเพื่อแบบกันเบิร์นอ่ะมันก็ค่อนข้างแบบใช่ละเอียดมากๆนั่นแหละครับก็ผมว่ามันต้องทำคู่กันเนาะเป็นหลายส่วนด้านในเราต้องแข็งแรงด้วยแบบต้องดีใช่แล้วเสร็จข้างนอกเราก็กันไปด้วยมันก็จะเห็นผลแต่ที่สำคัญสุดเลยก็อย่าตากแดดเลยค่ะถ้าเลือกได้นะก็เลี่ยงเอาซื้อนี่มาใส่ปลอกแขนอะ
ช่วยได้ไหมไม่รู้แต่ว่าผมก็ใส่นะใส่ไปเดินใช่ไหมใช่เวลาผมไปเดินข้างนอกแบบช่วงเย็นๆสามโมงสี่สามโมงร้อนสี่โมงห้าโมงอะไรเงี้ยแดดมันยังแรงอยู่ใช่ไหมทุกคนผมก็ซื้อปลอกแขนนะมาใส่เพราะผมไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดมันเหนียวใช่มันเหนียวอะไรเงี้ยส่วนรถของผมกับของพิธีเหมือนกันเนาะก็คือ399ลด15บาทแล้วก็999ลด35บาทเมื่อกี้ซื้อแล้วนะคะชาลิชิกล่องใหญ่ของคุณมากนะครับผมซื้อกัน UV ก็ได้ใช่ๆๆนั่นแหละครับผมก็เป็นเคล็ดลับของพวกเราเคล็ดที่ไม่ลับจริงๆผมว่ามันก็ทั่วไปแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ทุกคนรู้อยู่แล้วพี่ก็เดินครั้งนึงกี่โลคะจริงๆผมไม่เคยนับโลเลยอะนับเป็น9ดีกว่าดูเป็นนาทีดูเป็นนาทีหรือว่าระยะทางมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมคืออันนี้แบรนด์ของคูลิชี่เลยใช่ค่ะน่ะแบรนด์ชานะคะทั้ง2ตัวทั้งกาแฟด้วยเป็นของคูลิชี่กับของพี่ก๊อตจากรถมืดเนาะใช่ครับพูดถึงเรื่องใช่ค่ะพูดถึงเรื่องการเดินต่อก็คือผมจะตั้งเซตไว้สมมติผมวันนี้ผมเดินใช่ไหมผมก็อยากได้แบบ 19,000 หรือ 15,900 หรืออาจจะเป็นระยะทางสมมติผมเริ่มเดินจากเอกมัยผมก็อาจจะไปจบที่พร้อมพงแล้วก็เลยจากพร้อมพงกลับมาจบที่ทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าถ้าใครอยู่ตามแนวรถไฟฟ้านะตั้งรูทแบบนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับวิ่งตามเดินตามซอกซอยหรือตามเส้นรถไฟฟ้าบนริมรถไฟฟ้าก็จะดีหน่อยมันจะมีฟุตบาทให้เดินใช่ไหมถ้าไปในซอยมันอาจจะไม่ค่อยมีฟุตบาทก็อาจจะต้องระวังรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หน่อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรระวังมากๆนะครับแต่ว่าการเดินในเมืองก็ให้การเดินแบบชมเมืองมันก็ดีอย่างนึงคือมันก็จะได้เห็นบรรยากาศของเมืองหรือไปเดินสวนสาธารณะก็ได้นะทุกคนคือผมก็ชอบเดินผมไม่ชอบวิ่งผมวิ่งไม่ไหวเพราะผมชินกับการเดินมากกว่าอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันเบิร์นได้เยอะแล้วมันไม่น่าเบื่อแล้วมันไม่ได้แบบทำให้ฮาร์ทเรทเรากระชากเกินไปจนเราเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยมันก็ไปของมันเลยแต่ว่าหอมเหมือนกันทุกคนเหนื่อยมากผมว่าแค่เดินสัก20นาทีคนทุกคนก็ปวดขาแล้วอ่ะเอาที่ชาร์จแบตไหมครับพวกสวนสาธารณะถ้าใครอยู่ใกล้นะก็ไปเดินได้ฟิวมาเปิดเขาเสียบครับพอกินอิ่มแล้วเราก็จะเริ่มง่วงแต่เราพยายามจะไม่ง่วงแต่คุณทุกคนรู้ไหมว่าทำไมเราถึงง่วงเพราะเราเหมือนรู้สึกว่ามีเพลงกล่อมเราอยู่เนาะตึง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 ทุกคนรู้สึกว่าเพลงกล่อมเราไหมผมก็รู้สึกนะว่าเพลงมันกล่อมเราคิดว่านั่งคิดว่าใส่ยีแล้วนั่งแบบเขาเข่าชันขึ้นกล้องเขาอะดูดีใช่ไหมมันยุ่ยขาขึ้นมาอ๋อเออคล้ายคล้ายใช่ช่วยแชร์ไลฟ์นะวันนี้ไลฟ์ของเครื่องไปเลยนะฮะเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยดีพูดถึงตัวเด็กอะค่ะวันนั้นหนูคุยกับก๊อตว่าเจอเด็กฝรั่งไปเที่ยวแล้วก็เจอเด็กฝรั่งตัวเล็กอะผมบอลอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอ้โหน้องน่ารักมากเลยอยากให้มีลูกผมสีบอลแล้วก็บอกว่าพาไปย้อมพาลูกไปย้อมสีผมดูสภาพด้วยเพลงก็ยังง่วงอยู่ดีมันมีเพลงที่ตื่นกว่านี้ไหมยกล้อเพลงมันใช่ก็ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ค่ะนึกว่ากอดนั่งยกเขานี่พูดถึงเรื่องนะอ๋อเรื่องเดินนั่นแหละครับขายของต่อดีกว่านะฮะใครที่ดูไลฟ์พวกเราสองคนอยู่นะครับช่วยกันแชร์ไลฟ์นะฮะแล้วก็กดไลฟ์พวกเราด้วยสินค้าของเรานะมี3ตัวด้วยกันครับนี่เราตั้งไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวแรกคืออะไรครับตัวแรกคือชาดีท็อกซ์นะครับผมตัวนี้นะคะเป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักทำให้มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ค่ะมันเหมือนเป็นคอมบูชาแต่เป็นในลักษณะที่แห้งชงดื่มกับน้ำใช่ข้างนอกก็ตัวนี้นะคะเติมน้ำร้อนลงไปแช่ทิ้งไว้แล้วก็ดื่มก่อนนอนได้และที่สำคัญมันไม่มีเคมีไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่ค่ะสามารถแบบคนที่ลดน้ำหนักหรือคนที่กินทำ IF หรือว่าอะไรเนี่ยดื่มได้เลยดีต่อสุขภาพมากช่วยในเรื่องลำไส้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นสะอาดยิ่งขึ้นนะคะใช่ครับแล้วก็ตัวต่อไปค่ะกาแฟของเรานะคะเป็นกาแฟเมล็ดพีเบอร์รี่ค่ะไอตัวเนี้ยข้างในมันจะเป็นซองเล็กๆ5ซองมันเป็นขั้วบดนะคะทุกคนแบบ
พร้อมดื่มเลยเหมือนเวลาเราไปร้านกาแฟแล้วมีบาริสต้าชงให้อ่ะค่ะซึ่งอันนี้แค่มีแก้วแก้วทรงยาวหน่อยนะคะแล้วข้างในพอฉีกเสร็จอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นถุงดิบแบบนี้นี่มีหมอวิธีอยู่นะคะเราเอาพวกที่ปากแก้วแล้วก็เติมน้ำผ่านถุงดิบลงไปก็จะแบบได้กาแฟสดแบบหอมละมุนมากแล้วมันเป็นเมล็ดพีเบอร์รี่คือเมล็ดที่พรีเมียมมากๆเลยค่ะต้องใช้แบบคัดมือเท่านั้นนะทุกคนตัวนี้ after taste ดีมากอยากให้ทุกคนลองนะคะขายดีมากๆเลยขายไป 3,000 ออเดอร์เกินนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะเราบอกราคายังก็คือถุงนึงนะครับ250บาทนะฮะมีกาแฟ5ถุงด้านในนะฮะแล้วกาแฟถุงนึงด้านในเล็กๆเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยให้กาแฟถึง12กรัมนะครับเป็นกาแฟที่บดมาแล้วนะครับเต็มถุงเลยแต่มาในรูปแบบถุงดิบนะครับเป็นกาแฟคั่วบดเต็มเมล็ดคั่วกลางนะครับเป็นกาแฟสำหรับคนมือเลยนะฮะส่งตรงมาเลยกลิ่นจะหอมมากและมี after taste ที่ค่อนข้างยาวนานแบบติดนานแบบกลิ่นมันอะแล้วก็มีความยูนิคมากนะครับผมก็ลองสั่งกันดูนะตัวนี้ใครลองก็ติดใจนะครับด้วยราคาแล้วก็คุณภาพนะครับมันก็นั่นแหละฮะดีมากๆนะครับอยากให้ลองนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับตัวสุดท้ายของเรานะครับมีไซส์เดียวนะครับตัวนี้ 1,250 บาทเป็นชาขาวนะครับตัวนี้จะเป็นชาที่บำรุงสุขภาพอีกตัวนึงที่จะพรีเมียมขึ้นมากกว่าตัวนี้ตัวนี้จะเน้นเรื่องการขับถ่ายใช่มั้ยครับแต่ตัวนี้จะเป็นเน้นเรื่องการบำรุงร่างกายในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำตาลในเลือดนะฮะบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตลดความดันลดไขมันในเลือดนะครับผมแก้ช้ำในแก้ร้อนในแก้กระหายได้ด้วยนะครับแล้วเราใช้ย่าหวานทั้ง2ตัวเลยนะฮะแทนความหวานแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนและน้ำตาลด้วยนะใครที่รักสุขภาพหรือว่าสายเฮลตี้นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะครับที่สำคัญควบคุมน้ำตาลในเลือดนี่เหมาะกับใครใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลขึ้นสูงหรือคนที่เป็นเบาหวานนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วจริงๆแล้วครับชาขาวเนี่ยจริงๆไม่ใช่ทั้งชาขาวทั้ง3ตัวเนี่ยทั้งกาแฟชาขาวชาเขียวเนี่ยในตัวของมันเนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะครับผมซึ่งดีต่อสุขภาพมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับดีทั้งหมดเลยนะฮะแล้วไม่มีสารเคมีด้วยคือร้านของเรามันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นอยู่แล้วไม่ได้แบบไม่ได้เพิ่มนั่นเพิ่มนี่เข้าไปนะครับเราเป็นแบบธรรมชาติ 100% นะฮะเคมีเลยค่ะใช่ครับใครที่ตามหาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะฮะที่ดีต่อสุขภาพนะครับผมก็ทานได้เหมาะครับผู้หญิงผู้สูงอายุทานได้ไหมครับเหมาะเลยนะครับผมผู้สูงอายุนะฮะนี่ตัวนี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าคนท้องที่ให้นมบุตรอยู่ไม่ควรทานไม่แนะนำนะครับหรือว่าใครที่มีโรคประจำตัวต่างๆก็สามารถเอาผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะไปถามคุณหมอที่ดูแลอยู่ได้นะครับว่าสามารถทานได้ไหมนะฮะแล้ววันนี้มีส่วนลดด้วยนะครับผม499ลด15บาทนะฮะก็ถือว่าลดนะครับเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็999นะครับลด35บาทไปเลยนะครับคือคุ้มมากๆผมแนะนำว่าซื้อครบ 1,000 อ่ะก็ลดไปเลย30บาทก็ได้ค่าส่งอ่ะคือคุ้มมากๆนะครับทุกคนก็กดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะฮะวันนี้เรามาไลฟ์2จอนะเพราะว่ากลัวของพี่ฤทธิ์เนี่ยหลุดปกติดริป1ซองใช้น้ำร้อนเท 3-4 รอบได้กาแฟ150ถึง200 ml โอ้ก็ถือว่าเยอะมากนะเยอะมากใช่1ซองมันเยอะมากอยู่แล้วครับผมที่มีคนถามอ่ะคอมเมนต์ย้อนๆไปก่อนก็คือมีคนถามว่าเจอไก่ที่ไหนไม่ใช่คนละไก่เจอที่ตรงที่ไปเดินครับตรงแถวสุขุมวิท53ซอยนั้นเป็นซอยเหมือนซอยส่วนบุคคลแบบไม่ใช่ซอยส่วนก็มันก็มีคอนโดมีบ้านส่วนตัวเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นบ้านนึงอ่ะเป็นบ้านใครไม่รู้ผมว่าเป็นบ้านใครสักคนอ่ะเขาเลี้ยงไก่ไว้อยู่แล้วไก่หลายตัวมากแล้วเราก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ไก่ออกมาเพราะมันคือไก่ใจกลางเมืองนะทุกคนที่ถูกเลี้ยงดูอย่างดีนะฮะก็ในไก่ในบ้านคนรวยนะครับผมก็เลยตื่นเต้นเลยต้องถ่ายไว้นะฮะเขาบอกวันเกิดปีนี้อยากได้เลยจ้าพี่ก๊อตเด็กได้อะไรดีอยากได้อะไรดีไม่รู้อ่ะอยากได้อะไรดีมีหมดแล้วโอเคแล้วปีนี้เหรอปีนี้เหรออยากได้ไก่รอเล่นไม่รู้ว่าอยากได้อะไรอยู่ได้เลยวันเกิดปีนี้อยากได้เลยปีนี้ไม่รู้ว่าแต่รู้อย่างเดียวว่าอายุจะ28แล้วปีนี้28แล้วแก่แล้วอ่ะเข้า29ไม่เป็นไรอีกนิดนึงจะเข้าเลข3แล้วปีหน้าเขาเข้าเลข3แล้วนะมันจะมีคำถามยอดฮิตก็คือ30แล้วมีอะไรบ้าง
ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วดูจากสถานการณ์โลกเราในปัจจุบันนะทั้งภัยพิบัติเอ่ยโรคร้ายเอ่ยแค่อยู่รอดจนไอ้เกิน30ได้ก็เก่งแล้วก็ที่เมื่อก่อนที่แบบสมมติว่าผู้ใหญ่ชอบที่เขาชอบด่าว่าถ้าเด็กที่แบบเหมือนเด็กมันเหมือนกวนผู้ใหญ่อะแล้วก็บอกว่าอะไรสักอย่างที่เหมือนแบบว่าเพราะว่าตอนเด็กๆเหมือนไม่กวนก็เลยทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายว่าถ้าแบบพูดไม่ดีก็จะตายใช่ใช่ไม่เป็นไม่เป็นไรเลข3คือเป็นวัยกำลังเริ่มต้นนะเป็นวัยแห่งจุดเริ่มต้นลูกกินช็อกโกแลตไปเยอะมากค่ะทุกคนไม่หมดเลยยูกินให้หมดสิเขาเห็นอันนี้อยู่มันเป็นก้อนใหญ่เป็นเดือนแล้วนะใช่แต่ว่ากินทีละหน่อยมันแข็งทำไมกินแบบนี้เปรี้ยวใช่มันเป็นรสมะนาวเขาชอบยูไม่ชอบเปรี้ยวใช่ไหมเชอร์เบตใช่ไหมไม่ค่อยชอบกินเปรี้ยวๆมันเป็นยูสูตรหรอใช่เป็นเลมอนเย็นร้านยูสูตรมีอีกในตู้เย็นวันนั้นเรากินแต่เขาว่ากินยูสูตรมาอร่อยนะไม่เลื่อนหรอกนะอยากชิมไหมคะอะไรเขาบอกจะเลข5ยังไม่คุยเลยเลข5หมายถึงว่า25หรือเปล่าแม่อ๋อเลข5ข้างหน้าจะ30แล้วแต่หน้ายังเด็กอยู่เลยนี่มีคนชมอยู่แต่จริงผมอีก2ปีก็จะ30แล้วเหมือนกันอันนี้ปีหน้า35แล้วไม่ออกจากหน้าเด็กจี้ชิงโมขาวหมดแล้วแล้วดูเจ๊ผมดิดูดิอายุ27ได้ไงเนี่ยไม่เขินหรอเขินอยู่อย่าให้อายุผอมเหมือนอายุมันจะดูโตขนาดไหนลิชี่กินช็อกโกแลตยังคะใช่ไหมนี่กินช็อกโกแลตดีกยังคะเริ่มดีแล้วค่ะทุกคนช็อกโกแลตอะไรที่อยู่กินไหมที่พี่เขาซื้อให้วันนั้นที่เราไปไหวใช่อยู่กินให้หมดสิเขาเห็นอันนี้อยู่มาเป็นเดือนแล้วนะก็อันนี้มันแข็งไงเขาเลยต้องเอามันไปตัดก่อนมันเชื่อมกันไปหมดเลยกินยากก็เลยช้าหน่อยเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่จะหายเขินกัน80ก็เขินได้อยู่ถ้ายังรักกันอยู่เขาบอกทรงนี้หล่อนะทรงอย่างหล่อเขาบอกรอลิฟต์ค่ะรอลิฟต์นะรอนะรอนะเดี๋ยวไปดูใกล้คลอดแล้วก็จะมาอัปเดตนะคลอดแล้วเดี๋ยวฝากให้ทุกคนช่วยเลี้ยงชอบกินไอติมรสอะไรอยู่ชอบกินรสอะไรช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ชอบสตรอเบอรี่ค่ะอยู่ชอบรสอะไรชอบรสอะไรเขาชอบรสเรนโบว์สตรอเบอรี่คอตตอนแคนดี้อะไรเงี้ยชอบรสไอ้ที่มันเป็นสีมีฟ้าอยู่ชอบรสมะม่วงตอนนี้นะช็อกโกแลตอ่ะแต่ถ้าไม่มีก็ช็อกโกแลตมันจะมีอันนึงอ่ะเรซินอ่ะเรซินอ่ะชอบมากเลยพี่ลิชี่ถ้าผอมหน้าฟอจะดูหน้าแก่กว่าแบบจะแก่ก็ได้ไหมคะทุกคนก็หนูแก่ไปอยู่แล้วสองปีเองก็อย่างที่เขาบอกถ้าเราปีเดียวอยู่ก่อนเราจะหน้าแก่กว่าก่อนอีกแต่ว่าก็เราแก่กว่าอยู่จริงๆถึงเราหน้าแก่กว่าก็ไม่ผิดเพราะเราแก่กว่าแต่อยู่หน้าแก่กว่าเขาไม่ได้เพราะอยู่เด็กกว่าแต่เขาดูโตเฉยๆแล้วเขาสูงเอาจริงถ้าเขาตัวเล็กอ่ะเขาก็จะเด็กเลยไม่หรอกยูจะเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็กแม่เด็กยูจะเป็นเหมือนแม่มีตัวเล็กแม่ถ้าสมมติถ้าเขาสมมตินะถ้าเขาไม่ได้ผอมๆเลยไม่ได้เล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าแบบเนี้ยแต่ตัวแบบบอดี้เล็กๆสูงเขา180อะไรเงี้ยก็จะดูเด็กไปเป็นวัยใสหรือเปล่า
่ชี่หันข้างหน้าด้วยกันหันมาตรงๆมาแกอ่ะไม่ใช่มุมมันเป็นมุมเหมือนพอหันข้างลำหน้ามันเล็กไงเหมือนอันเนี้ยที่กล้องที่กล้องมันมีเซ็นเซอร์จับว่าคนไหนเป็นเด็กทารกแล้วมันพอถ่ายเขาแล้วมันจับเซ็นเซอร์ขึ้นแล้วว่านี่เป็นเด็กทารกจริงเหรอในฟิลเตอร์ใน TikTok ใช่ไหมไม่กล้องถ่ายรูปเลยอะกล้องใหญ่อะเราไปถ่ายอยู่ทุกที่มาเนี่ยแล้วเขาก็เอากล้องถ่ายคนเสร็จเขาก็เฮ้ยทำไมฟิลเตอร์จับดิบตัวเป็นหน้าเป็นเด็กทารกเหมือนเขาไม่เขาเหมือนกล้องมันเป็นเหมือนแบบไม่ให้ไปติดเด็กมั้งอ๋อล้ำเขาบอกให้อยู่ต้องมีแก้มอันนี้นะอยู่มีแก้มอีกไหมมีสิมีจะมีน้อยลงแล้วค่ะรู้ว่ามันตามสังขารนะมันหายไปเองตอนที่มันมีเยอะๆทำยังไงก็ไม่หายพอตอนนี้แบบไม่ได้พยายามรักษามันก็หายทำกลับมาได้นะทำไงกินเยอะๆไม่เอามันก็จะไม่แต่มันจะไม่ได้เป็นแก้มน่ารักมันก็จะเป็นอ้วนมันจะแบบก็มีเหนียวมีอะไรอย่างเงี้ยใช่เราไม่อยากไปเนี่ยกินช็อกโกแลตเยอะแล้วอ่ะไปชงชาขาวกินดีไหมชงสิชงเอามาชงทั้งสองอะไรดิเพราะว่ามันแบบทั้งชาขาวทั้งชาลิชี่ตอนนี้พี่ลิชงชาลิชี่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะคะใครที่สนใจชาและกาแฟจากรอยบุ๋มของหนูเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะอยู่ในตะกร้าตัวนี้ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแบบดีมากนี่หนูชงละดื่มหนึ่งก่อนนอนทุกวันเลยเจอส่งนี่นะครับชาริชี่ของเรานะฮะโอ้พูดถึงวอล์กใหม่ยังไม่ได้ทำเลยช่วงนี้งานยุ่งมากฮะมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวได้ไก่ที่กินไปเรามาไกลเท่านี้จะเยอะเกินวางไม่ไหวแล้วมีแต่มันจะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณวีร์ต้องโชว์กล้ามนี่ช่วงนี้ดูหนังเรื่องอะไรไม่ได้ดูเลยอ่ะมีดูค่ะดูแต่เกมใช่ช่วงนี้เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเกมเมอร์ไม่ใช่อะไรนะตัวมันช่วงนี้ชอบเกมเขาบอกว่าให้ชวนลิชี่เต้นเพลงวันนี้ทีค่ะเต้นง่ายเท่ด้วยใช้ไหล่อย่างเดียวนี่หรอนะนี่หรอนี่หรอลองสิมาดีอินโทรหนักโดนแอบไหมI'm not afraid to die.
พลงที่เขาชันเล่นทุกคนคะสินค้าของเรานะคะมีชาและกาแฟมีเป็นออร์แกนิกจากดอยปุ้มเหมือนเลยกดดูในตะกร้าได้เลยนะคะกล่องเล็ก350บาทกล่องใหญ่850นะคะคุ้มค่ามากๆกล่องใหญ่กินได้1เดือนเลยวันละ1ซองจากใครที่ท่านหนักนะคะแนะนำให้แช่2ซองเพื่อปรับสมดุลลำไส้ในช่วงแรกๆนะคะครับผมมันเป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักทำให้มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ไม่มีเคมีไม่มียาถ่ายไม่มีแบบสมุนไพรอะไรที่เรามาใช้แบบกระตุ้นถ่ายมันจะไม่ปวดบิดไม่ทรมานค่ะทุกคนมันออร์แกนิกมากๆก็ฝากทุกคนด้วยนะคะใครที่อยากทดลองใช่ครับกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้มีส่วนลดด้วยนะครับผม399ลด15บาทนะครับ999ลด35บาทนะครับเป็นเรื่องเก็บคูปองนะฮะคูปองมีจำนวนจำกัดนะครับทุกคนครับก็กดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะฮะเอาเพลงอะไรชมนะขอบคุณครับพี่ก็เชื่อในสายมูไหมถ้าไปมูการงานเราจะราบรื่นพี่ก็กำลังช่วงนี้อธิษฐานอยู่ค่ะทุกคนพี่ก็ขมุจริงๆผมว่าของพวกนี้มันก็ตัวเรานะเป็นอันดับหนึ่งถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองนะผมว่าถึงแม้เราจะไม่มีงานแต่เรามีความสุขเราคงเป็นจิสนะแต่เดี๋ยวงานมันก็มาเองถ้าเรามีความมั่นใจเอาเวอร์ชันฟูดคอนแสดงออกไปอ่ะหมายถึงว่าในทุกๆเรื่องนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานอะไรเงี้ยคือถ้ามันในวงการบันเทิงคนก็จะเชื่อเรื่องมูเนาะแต่ว่าอย่างผมเองก็มีบางเรื่องที่เราชอบอาจจะเป็นความชอบมากกว่าไม่ใช่ความมูอะไรหรอกแบบอย่างตัวเลขเนี้ยผมชอบผมก็แค่หาเลขที่มันเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ต้องแบบแต่ต้องไม่เบียดเบียนเงินของเรานะต้องไม่แพงมากอะไรเงี้ยครับเอาแค่แบบพอดีอะไรเงี้ยครับแต่อย่างล่าสุดเนี่ยเล่าเล่นๆมันมีอย่างผมเนี้ย
ผมมีเลขทะเบียนใช่ป่ะผมชอบตัวเลขเงี้ยผมก็ซื้อมาเล่นๆชอบเลขเฉยๆอะไรเงี้ยเป็นหมวดเก่าอะไรเงี้ยครับผมก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยซื้อมาตั้งแต่3-4 ปีก่อนนานมากแล้วซื้อตั้งแต่ปี2019-18นะครับทุกคนเนี่ยทุกวันเนี้ยคือถ้ามองเป็นการลงทุนมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีอันนึงนะครับคือไม่ได้บอกให้ทุกคนไปทำตามนะแต่หมายถึงว่าแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าไม่ได้มูขนาดนั้นแต่ว่าแค่ชอบด้วยแหละชอบตัวเลขก็บอกเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้อาชีพนี้ใช้เลขนี้สิดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนผมหลายคนก็ซื้อพวกเลขอะไรเงี้ยซื้อเลขที่ชอบกันอะไรเงี้ยทุกคนก็เนี่ยผ่านเวลามา3-4 ปีทุกคนก็ราคาขึ้นกันหมดคือถ้าขายก็กำไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้แบบมูขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามันก็มีอะไรที่ชอบบ้างแต่ถ้าแบบเหมือนที่เขาไปกันไปขึ้นนู่นนี่นั่นไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อันนี้ไม่ทำเราไม่ทำใช่เพราะว่าอาจจะไม่ได้อินไปทางนั้นขนาดนั้นเลยนะครับใช่ไหมเราอาทิตย์พี่ลิศบอกไงอาทิตย์ถาเราเชื่อมั่นในตัวเองด้วยคือไม่ใช่แบบเรามั่นใจในตัวเองหมายความว่าแบบคือเชื่อในตัวเองอ่ะคืออย่างของหนูอ่ะหนูเป็นคริสใช่ไหมคะเราก็เชื่อว่าพระเจ้าดูแลเราแล้วก็ฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้ามันก็ไม่มีอะไรต้องกังวลก็ตื่นมาก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ก็วันนี้ก็ฝากไว้กับพระเจ้าทั้งหมดก็ใช้ชีวิตต่อวันให้มันดีที่สุดแล้วก็เชื่อเขาเรียกว่าอะไรทำในสิ่งที่แบบที่ถูกต้องในสำหรับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้อะไรที่ควรทำไม่ควรทำแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะพระเจ้าก็จะดูแลเราแค่นี้แหละเรื่องมูไม่เกี่ยวกับศาสนาคุณนะคะเรื่องมูเป็นศาสนาอะไรใช่อย่างคริสต์ไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าการกราบไหว้หรือเชื่ออย่างอื่นนอกจากพระเจ้าก็คือไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแบบมีหลายคนมากที่เป็นคริสต์แล้วก็บางทีบอกหนูว่าแบบเป็นคริสนะแต่ว่าแบบไหว้ได้ทุกอันอะไรเงี้ยก็มันเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่าอะไรในยุคนี้มันมีนิกายเยอะมากบางคนก็อาจจะเป็นคริสแต่คนละสายมันผสมผสานกันแหละแล้วว่ามันมิกซ์มันเป็นยุคใช่มัน contemporary มันแตกแยกคำสอนออกมาแบบหลายอย่างมากๆหนูก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้าโบสถ์ไปเลยเพราะถ้าไม่รู้จักจริงๆนะคะกลัวแบบมันไม่ได้เหมือนกับที่เราเรียนมาเลยก็เลยยากอยู่ค่ะเห็นเด็กรุ่นใหม่ทุกคนก็ไม่ค่อยมีศาสนากันแล้วเลยใช่ไหมก็เป็นเหมือนที่ก่อนบอกว่าทุกคนนับถือตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองกันมาก็อะไรครับปวดคอแค่เราตื่นขึ้นมาเราคิดเรื่องนี้ก็พอใช่ครับใช่อะไรประมาณนั้นผมว่าอะไรพวกนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ดีมากไม่ง่วงไม่มีใครง่วงเลยง่วงเหรอเคยไหมคะนอนไม่แปรงฟันโอ้ยประจำครับวันนี้ขี้เกียจครับเพลงให้พี่ลิชี่เต้นหน่อยเดี๋ยวผมหาเพลงให้มาออกเพลงแบบสามชาติดีกว่าไปได้ครบชั่วโมงครึ่งแล้วนี่ฮะอีกครึ่งชั่วโมงอยู่ดีก็แบตหมดอ่ะทุกคนอายุเบย์ยูมันเลยจุดดีดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นจุดที่ร่างกายเอาเลือดทุกอย่างไปเลี้ยงท้องเลยเห็นนิ่งๆนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องมูอะไรนะเราเปลี่ยนท็อปิกอันนี้ไปแล้วไม่ได้สนใจตรงนั้นนะตอนนี้คือง่วงนะฮะที่เห็นอื่นๆไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยทั้งสิ้นนะฮะไม่ได้คิดอะไรพวกนั้นเลยนะฮะเพราะว่าเลือดตอนนี้ไปเลี้ยงกระเพาะหมดแล้วนะครับผม
ม่ได้เลี้ยงสมองนะฮะเราแค่พูดเป็นท็อปิกเล่นๆแล้วก็ผ่านไปนะฮะอย่าซีเรียสนะครับตอนนี้คือง่วงเนี่ยหาเพลงให้ไปเต้นดีกว่าตื่นๆตื่นๆยังไงดีอ่ะเออเพลงอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเครียดแล้วเนี่ยหาเพลงไม่ได้เร็วเดี๋ยวจะหล่นแล้ว
คป๊อปเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรทุกคนดูสิคะหลังจากกินน้ำกินขนมกินไอติมกินข้าวไปเยอะแยะสีปากเราก็ยังแบบเต็มเลยเต็มเต็มเนี่ย
มากข้างทางมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออต้องเสร็จมีคนเราจะไปแล้วนะอีก8 9 นาทีนะ3รุ่ง3รุ่งพวกเราจะไปแล้วนะฮะก็อย่าลืมช้อปปิ้งกันนะครับเดี๋ยววิกหน้าเดี๋ยววิกหน้ามาแต่พฤหัสบดีเลยดีกว่าเห็นเขาว่าพฤหัสส่วนลดเยอะนะทุกคนได้ส่วนลดกันนะผมมีชื่อเต้นผมสบายแต่ผมตอนนี้อยู่ทรงมากแน่นอนล็อกเป็นแน่นนะฮะThank you.
พฤหัสหน้าพี่นิดที่มีอีเวนต์จะมาทันไหมคะน่าจะทันนะครับเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันเนาะดูอีกทีแล้วกันนะฮะไม่ได้ชอบไม่ได้แกะออกเหมือนไม่ชอบนะครับไม่ใช่นะฮะเปลี่ยนมุมจับเฉยมาบอยเขาบอกขอมาบอยโอเคนะคะไม่โอเคนะคะเต้นเป็นมาบอยมาบอยขายของอีกรอบโอเคนะครับผมสินค้าของเรานะมี3ตัวด้วยกันนะครับมีชานะครับช่วยเรื่องการขับถ่ายนะครับกล่องสีชมพูนะครับมี2ไซส์ไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลนะครับเป็นชาเขียวที่ท้องสมุนไพรนะครับใครที่ขับถ่ายยากขับถ่ายไม่ดีนะครับท้องอืดท้องท่าแข็งขับถ่ายยากหรือว่าขับถ่ายอยู่แล้วอยากขับถ่ายดีไม่ดีนะครับตัวนี้นะฮะตอบโจทย์มากๆมี2ไซส์นะครับผมมีไซส์เล็กที่2ซอง350บาทนะฮะ30ซอง850บาทนะครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นชาขาวนะฮะตัวนี้มีไซส์เดียวนะฮะ30ซองนะครับ1,250บาทนะฮะตัวนี้จะเป็นชาที่บำรุงสุขภาพในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำตาลในเลือดบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตลดความดันแก้ช้ำในแก้กระหายโอ้โหสรรพคุณเยอะมากๆนะครับช่วยบำรุงร่างกายหลากหลายด้านมากๆนะครับผมก็ลองได้นะครับมีไซส์เดียวนะฮะ30ซองแล้วก็ตัวสุดท้ายของเรานะเป็นชาเอ้ยไม่ใช่เป็นกาแฟนะครับกาแฟคั่วกลางคั่วบดมาแล้วนะฮะในรูปแบบถุงดิบเป็นอาราบิก้าพีเบอรี่เป็นพีเบอรี่คือเมล็ดกาแฟที่เต็มเมล็ดนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมกลิ่นดีมากๆนะครับมี5ซองด้วยกันนะด้านในราคา250บาทเท่านั้นนะครับก็ไปลองดูกันได้นะทั้ง3ตัวจริงๆแล้วทั้ง3ตัวเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเป็นธรรมชาติ 100% นะครับผมไม่มีปรุงแต่งสารเคมีแรงสิ้นนะครับแต่ละตัวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะครับผมก็กดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนพี่ก็สู้เพลงมากใช่ครับไม่เป็นไรฮะให้เพลงคอไปนะอีก5นาทีนะครับผมเราจะไปกันแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่นิดเต้นเบาๆนะครับพี่ก็สัปดาห์หน้ามาพฤหัสนะจะพยายามมานะครับพฤหัสให้ได้นะฮะส่วนรถเยอะนะฮะเดี๋ยวพี่นิดทำงานเสร็จมาทันแน่นอนคิดว่าครับเดียวนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันนะพฤหัสหน้าพฤหัสสุขเสาร์ไปเลยนะครับผมก่อนไปอยากได้ลิชี่ผมจะไม่ได้นะครับผมอย่าให้ลิชี่ลิชี่อยู่ตะกร้าไหนครับอยู่ไม่มีตะกร้าครับผมเต้นก่อนไปเต้นเบาๆครับเต้นเบาไม่ได้จริงพยายามพยายามหลายปีแล้วอันนี้เบบีชอบทำยืมเพลงนี้เพลงสุดท้ายเตรียมมุกเข้ามาแบบนี้มันต่อยมวยมันต่อยมวยมากกว่าเมื่อลานะคะทุกคนดูเจ้าไม่คือนั่งนานเฉยแล้วมันปวดบ่าปวดบ่าปวดบ่ามากเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้แดงหมดไปดีกว่าโอเคนะครับทุกคนครับเดี๋ยวพวกเรานะขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมสินค้าของเราด้วยนะฮะเดี๋ยววิ่งหน้าจะมาวันไหนอาจจะบอกไว้ก่อนเป็นวันพฤหัสนะพฤหัสสุขสาวทิศแต่สุขสาวทิศจะมาแน่นอนให้สุขสาวมาแน่นอนนะฮะพฤหัสจะมาไหมถ้าเราไม่ติดอะไรนะเดี๋ยวจะมาแน่นอนนะครับทุกคนส่งวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับทุกคนลาสวัสดีราตรีสวัสดิ์นะครับอ่ะไปไม่เป็นไรคนที่มาใหม่เดี๋ยวเจอกันที่หน้านะไปแล้วบ๊ายบายจบยังเพลงจบยังให้จบไม่เอาแล้วจริงปีป๊อปปีป๊อปอีกทีนึงอาจจะยืนเต้นเต้นปีป๊อปปีป๊อปกัน